แม่ลุงพดเข้าแล้วนะนี่เดี๋ยวดูหน้าตากันหน่อยครับว่าปลาเขาเป็นยังไงนี่ดูเลยครับนี่ปลาเห็ดโคนนะหรือว่าปลาทรายสดๆจากเรือครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพามาเที่ยวชุมชนชาวประมงนะครับที่หมู่บ้านของช่างณเดชเองเนาะวันนี้ช่างณเดชจะมารอเรือปลาเห็ดโคนเข้าครับจะพามาดูวิถีของชาวประมงที่เขาออกหากินเนาะเรือปลาเห็ดโคนหรือว่าปลาทรายนะครับเขาออกไปวางอวนตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวจะเข้าฝั่งประมาณเนี่ยตอนนี้ประมาณเที่ยงวันครับดูน้ำทะเลดันเข้ามาในคลองนี่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำดันขึ้นสูงนะครับเป็นฤดูน้ำเดือน12อ่ะน้ำทะเลจะสูงหน่อยตอนนี้ช่างเด็ดอยู่ในเขาเรียกตรงนี้ในขนำนะครับขนำชาประมงนั่นๆเรือแดงนั่นลุงพดนะลุงพดเข้ามาแล้วครับซ่อมเรือเสร็จเอาเรือออกไปลองก่อลุงพดเขายังไม่ได้ออกหากินนะนี่นี่เนี่ยครับวิถีชาวประมงวิถีชาวบ้านเขาก็จะอยู่ในจุดในชุมชนอย่างเงี้ยแต่ละคนที่เขามีเรือเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้จะเรียกยังไงดีภาษาตราดทางตราดเนี่ยเขาเรียกว่าขนำนะครับมาดูลักษณะของขนำนะเขาเรียกขนำใช่ไหมลุงพดอย่างงี้เนาะ หรือว่ากระท่อมก็ได้ใช่ไหมถ้าทางอีสานเขาเรียกอะไรเถียงนาเหมือนกันนะเนาะเขายกเอาไว้ริมคลองริมทะเลเอาไว้สำหรับพักผ่อนขึ้นปูขึ้นปลาครับนี่มายังนะเอ็ดกำลังจะเข้ามาแล้วเนี่ยแหมนี่เขาจะยกขนำอยู่ติดริมคลองเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูเรือดีกว่าเรือเข้าแล้วครับก็บางคนก็จะทําไว้นอนได้เก็บของได้ครับยกเล็กๆไม่ใหญ่กระท่อมน้อยครับลมเย็นลมลื่นดีมากนี่วิถีของคนชายฝั่งนะคนชนบทครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาใช้สาวอวนปูอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาผ้าใบบ้างมุงจากบ้างมุงสังกะสีบ้างกระเบื้องบ้างแล้วแต่คนเนาะนี่แล้วตรงนี้เป็นขนำของยูโรเขาครับเนี่ยเห็นไหมขนำที่ยูโรกับย่าเขามาเผาถ่านกันถ่ายให้ดูนะวันนี้ยูโรไปเรียนนะครับเขาไม่อยู่นี่ถ้าเขาอยู่เขาคงตามมาแล้วฮะเนี่ยอันนี้ขนำของยูโรแล้วเรือที่เรารอมาแล้วครับนนเรือของนาเอ็ดออกไปลอยอวนปลาเห็ดโคนมาครับดูดิจะได้ไหมวันนี้ก็ออกไปครึ่งวันครับเข้าฝั่งมาแล้วพามาดูวิถีชาวประมงนะครับทุกคนไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างรวยเปล่าอ่ะเท่าไหร่นะโอ้อวนกี่กองเนี่ยเอ็ดนะเอ็ดเขาอวน5กองนะครับ8โลก็เอาอยู่แล้วนะนี่เนาะ8โลนี่ประเมินเฉยๆใช่มั้ยยังไม่ได้ช่างจริงใช่มั้ยช่างจริงอาจจะ15ก็ได้นะนี่ชาวประมงก็จะมีเรือคนละลำละลำแบบนี้ครับออกหากินเดี๋ยวดูหน้าตากันหน่อยครับว่าปลาเขาเป็นยังไงนี่เอ็ดบอก8โลนะส่วนใหญ่คนประมงเขาประเมินปลาเนี่ยจะไม่ห่างเยอะเนาะเนาะหนับตัวมาเหรอดูเลยครับนี่ปลาเห็ดโคนนะหรือว่าปลาทรายสดๆจากเรือครับอย่างนี้เราเอาไปส่งเขาเนี่ยเราได้โลเท่าไหร่ครับเอ็ดก็ตอนเนี้ยมันโคนลายมันเยอะขายร้อยหนึ่งถือว่าราคาสูงหรือต่ำช่วงนี้มันก็พอได้กลางเหรอแพงเลยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ120เนาะแต่ว่าปกติก็จะไม่หลุด90 100งี้ป่ะครับเป็นตัวไส้นี่มาเยอะๆให้120ตัวใหญ่เนาะปลา
ออกไปนอกชายฝั่งหน่อยอ่ะตัวจะโตกว่าพี่ช้างเล็ดมาตกริมชายฝั่งตัวจะเล็กกว่านี้ครับโอ้โหแต่ดูทุกคนนี่สดที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านน้ำแข็งเลยใช่ไหมเนี่ยปลดออกมาเลยเนาะจากอ้วนเนี่ยครึ่งหลัวไปมั่งนั้นนี่แต่ละคนเขาก็จะออกหากินแตกต่างกันไปนะเอ็ดเนาะบางคนเขาก็วางอวนปูบางคนวางอวนปลาบางคนวางเบ็ดวางรอบแล้วแต่วิถีครับนี่สมมติว่าออกไปแต่กี่โมงครับออกไปตีสี่เข้ามาเที่ยงพอดีก็ถือว่าหากินแล้ววันหนึ่งเนาะสมมติ8กิโลกับ800หักค่าน้ำมูกน้ำมัน200อะไรงี้ถึงไหมน้ำมัน100นึงเนาะ100นึงอัคคาแรง3แล้วกันรวมต้นทุนน่ะสัก4นะเท่ากับกำไร4ค่าขนมลูกเนาะ พอได้หากินน่ะเนาะวิถีชายฝั่งแบบนี้ครับโอ้อันนี้ถุงปลาที่คัดออกมาที่ไม่ใช่ปลาเห็ดโคนใช่มั้ยเค้าเรียกปลาอะไรปลาหนวดฤาษีอันนี้ปลาสากนะสากป๊อกครับปลาไอ้ที่ราคาไม่สูงราคาถูกแล้วก็เอาไปกินเนาะหรือไม่ก็ขายตามบ้านเรางี้เนาะก็ถือว่าเป็นรายได้พิเศษอีกทางนึงนะแต่เห็ดโคนเนี่ยแน่นอนเอาไปส่งเท่าไหร่ก็เค้ารับไม่เหลือเนาะรับหมดวันนี้ว่างๆครับไม่ได้ทำอะไรก็พามาเที่ยวทะเลนี่มาดูชาวประมงก็หากินนะบางวันเนี่ยอาจจะได้ถึง10เนาะ10พะโลก็มีนะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกวันนะของจากธรรมชาติมันการันตีไม่ได้ไอ้วันไม่ได้เผลอๆก็มีนะได้ไม่เท่าไหร่เนาะ2โลยังมีบางทีก็ไม่คุ้มทุนก็มีจะให้ได้ทุกวันเนี่ยมันก็การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าถือว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เกิดรายได้เงี้ยเนาะมีได้ไรนี่หาโลมันเออหาโลก็100บาทอ่ะได้อีก100กว่าบาทปลาสากก็อีกไปแล้วครับขึ้นบ้านแล้ว จากคลิปที่พามาถ่ายเรือนาเอ็ดเข้าเมื่อวานนี้ครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะช่างอเดชสั่งปลาเค็มนาเอ็ดไว้อยู่ครับให้เขาทำขายให้นี่วันนี้มาซื้อถึงบ้านเลยแล้วก็วันนี้นาเอ๊เข้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูได้อยู่ตรงไหนอีกนี่เหรอในกล่องนี้ป่ะอันนี้เป็นของวันนี้ล่าสุดเลยนะโอ้วันนี้ได้อีกเท่าไหร่ครับนายเอ๋เนี่ยเมื่อวานได้ราว8เนาะวันนี้7โลครับแม่ปลาเห็ดโคนไซส์ใหญ่ๆสดๆเลยนี่ช่างเดชไม่ได้ซื้อปลาเห็ดโคนไปทำนะครับเพราะว่าช่างเดชก็ทำให้ดูหลายๆคลิปแล้วเนาะจากการมาตกเองเราไปทำเมนูอ่ะแต่วันนี้เนี่ยอยากได้เป็นปลาหนวดฤาษีครับเอามาทำเค็มอ่ะให้นาเอกก็ทำเค็มไว้แล้วก็เอาไว้ให้ขายให้อ่ะอันนี้เป็นของวันนี้สดๆเลยครับนี่แล้วก็ปลาหนวดฤาษีที่ทำไว้แล้วใช่ไหมพร้อมขายนี่ใครจำไอ้เจ้านี้ได้ครับจะอามเคยตามลุงไปไอ้ทงกูรอบกับทงเบ็ดบ่อยๆเนาะที่อ่างอ่ะใช่ไหมนี่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะมีแฟนหรือยังยังเหรออันนี้เขาเตรียมปลาขายไว้ให้ครับเท่าไหร่ถุงนี้120บาทเหรอเป็นปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันปลาหนวดฤาษีแห้งจะอามนี่มัน6ขีดเนาะปลาหนวดฤาษีแดดเดียวครับ6ขีด120ก็ตกกิโลละ200ใช่ไหมอามแล้วเดี๋ยวเผื่อที่อ่างน้ำแห้งเดี๋ยวเราไปทงเบ็ดกันใหม่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลุงเดชเอาปลาไปทำคลิปก่อนนะได้มาแล้วก็ก่อเตาตั้งกระทะทอดนะยายปลาหนวดฤาษีแดดเดียวครับสุกแล้วเหรอยายตักผักไว้ก่อนครับปลาเค็มหนีหรือปลาแดดเดียวหนีก็เป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆนะยายเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินครับสำหรับคนพื้นบ้านแบบนี้นี่วิถีประมงชายฝั่งตัวไหนมีราคาขายสดได้ก็ขายสดตัวไหนราคาถูกนักก็เอามาทำเป็นปลาแห้งปลาเค็มนี่ก็มันก็เพิ่มมูลค่าได้นะยายอ
ชุดสุดท้ายเสร็จแล้วนะยายช่างอเดชแอบชิมไปอันนึงแล้วครับเมื่อกี้อร่อยอร่อยมันหอมนะยายเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาหนวดฤาษีทอดแดดเดียวเดี๋ยวมาลองชิมกันครับผมได้เวลาสำคัญของสาวหนองคายแล้วนะค่ะเอาเลยยายยิ้มแล้วนะร้อนนะไม่เอาข้างล่างยายบอกไอ้ที่ตักอยู่ข้างบนนี่คือของใหม่ใช่ไหมมันจะร้อนกว่าข้างล่างอร่อยค่ะเป็นไงมันกรอบมันนุ่มเนาะแล้วมันออกหวานๆหน่อยๆเนาะปลาแดดเดียวอ่ะกินกับข้าวต้มนี่เด็ดมากๆอ่ะสักคำหนึ่งก็ไปถ่ายปลาเห็ดโคนก็จริงแต่ว่าปลาเห็ดโคนเราเคยทำคลิปหลายๆคลิปแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายด้วยการหาปลาอื่นๆมาทำให้ดูบ้างนะและคลิปนี้เนี่ยสำหรับการพาไปชมวิถีชาวประมงเนี่ยก็จะได้รู้เนาะราคาประมาณเอาครับว่าเขาออกเรือไปครั้งนึงเนี่ยกลับมาเขาจะได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เหลือพอเหลือไหมอะไรไหมเนี่ยก็พอได้เห็นได้รู้นะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนเนาะแต่ก็อยากให้เห็นวิถีครับผมอ่ะปิดคลิปเลยเปียวค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย